เมื่อเราเข้ามาถึงในส่วนของไร่เชิญตะวันอันดับแรกเราก็จะเจอรูปภาพของท่านววชิระเมธีอยู่บริเวณด้านหน้าตรงนี้ครับมีท่านกล่าวไว้ว่ายิ่งห่วงยิ่งหายิ่งให้ยิ่งหอมครับผมเข้ามาก็ผ่านในส่วนของการตรวจวัดไข้แล้วก็การติดสติกเกอร์ครับในส่วนด้านหน้าตรงนี้ครับจะเป็นในส่วนของลานกิจกรรมที่อยู่ข้างหน้าที่สามารถจะจัดกิจกรรมในส่วนของทางศาสนาได้อย่างเต็มที่รถโดยปกติจะจอดบริเวณลานจอดรถด้านนอกและด้านหลังครับตรงนี้ก็สามารถจะจอดเฮลิคอปเตอร์ด้วยเข้าใจว่าอีกไม่นานนี้น่าจะมีการเสด็จอะไรเกิดขึ้นมั้งเห็นว่าจัดเตรียมสถานที่กันไว้แบบนี้ครับแล้วก็รูปภาพรูปปั้นรูปปั้นพระ4องค์ตรงนี้ครับก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของที่คนหลายๆคนชอบมาถ่ายรูปครับก็มีปิดหูปิดตาปิดปากฮะแต่เปิดใจครับผมโดยความหมายฮะองค์สุดท้ายนั่นคือการเปิดใจครับฮะเราก็ไปดูในส่วนอื่นๆครับมีอาคารสถานที่ต่างๆเตรียมพร้อมหลายอย่างครับในตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูหนังสือในส่วนของร้านจิตตาวตารของท่านววชิระเมธีในไร่เชิญตะวันครับในส่วนปากทางเข้าฮะก็จะบอกไว้ว่าตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูหนังสือกันนิดนึงฮะตรงนี้ต้องถอดรองเท้าครับอาจจะไม่มีพนักงานอยู่เป็นประจำนะคุณผู้ชมเพราะว่าหนังสือที่เนี่ยหากว่าอยากได้เล่มไหนก็หยิบแล้วก็ไปจ่ายตังค์ที่ร้านขายเสื้อครับในส่วนด้านหน้านี่ฮะเราก็มาดูรูปกันก่อนเลยมีรูปงานศิลป์ครับมีตุ๊กตาขายด้วยครับตุ๊กตาพวกนี้ราคา269บาทครับนะฮะมีโคมไฟอยู่ด้านบนครับทุกชิ้นนี้ขายฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรนะธรรมโคดของท่านพุทธทาสครับผมมีรูปของท่านววชิระเมธีด้านบนเป็นรูปที่ปริ้นออกมานะฮะเป็นรูปไม่ใช่ภาพจริงแต่ว่าสามารถเอาไปใส่กรอบได้ตรงนี้ก็จะมีคลังหนังสือมากมายเลยครับผมเรามาดูซิมีหนังสืออะไรบ้างครับมีหนังสือเล่มแรกตรงนี้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าฮะเขียนโดยนิรุตสิริจัญญาใช่ไหมไม่ใช่ฮะนิรุตสิริจัญญาเป็นคนบรรยายครับผมเซน2010จากสวนโมกสู่หมู่บ้านพรหมฮะชีวิตใหม่ฮะอันนี้ของวิกรมครับผมในส่วนของหนังสือท่านวอก็จะเริ่มจากนิพพานระหว่างวันครับรักแท้ฮะมองลึกนึกไกลใจกว้างครับนะฮะตรงนี้จากนั้นก็ลงมาด้านล่างซิอันนี้หนังสือของใครไม่แน่ใจครับแล้วก็นี่ฮะโลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญครับพระอรหันต์อยู่ไหนลายแทงแห่งความสำเร็จลายแทงแห่งความสุขครับนี่ฮะธรรมะจากพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีครับเรามาลองคุยกันเรื่องโลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญครับเขาบอกกันว่าคนทุกคนเรื่องราวทุกเรื่องคนทุกคนที่เกิดขึ้นมาแล้วเจอกันกับเราอยู่ทุกวันครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญฮะแต่เพราะบุญทำกรรมแต่งกันมาแต่ในอดีตชาติครับจึงทำให้ได้มาพบกันครับในส่วนรูปที่อยู่ด้านบนของแผงหนังสือที่ติดผนังตรงนี้ครับก็เป็นรูปของท่านววชิระเมธีถ่ายคู่กับครูบาบุญชุ่มครับเข้าใจว่าน่าจะถ่ายที่นี่แหละเพราะว่าดูลักษณะเหมือนเป็นสระน้ำของที่นี่ครับผมก็จะมีหนังสือตามรอยพระพุทธประวัติ80พรรษาครับ45พระพรรษาครับตรงนั้นเราไม่กล้าไปหยิบดูครับตรงนี้ก็จะมีหนังสืออีกหลายเล่มฮะเขียนมาเรื่องฮวงโป๋คำสอนของฮวงโป๋บทสร้างนิสัยครับผมท่องธรรมงานสำริดชีวิตรื่นลมฮะมงคลชีวิตจากทศพิธราชธรรม happiness here and now ฮะ love analytic ครับผมโอ้โหเยอะมากเลยมาสัจจันทร์แห่งรักครับมีหนังสือตรงนี้ฮะเราลองไปดูเล่มอื่นๆกันต่อครับในส่วนนี้ก็เป็นเรื่องของหน้าหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ฮะที่เอาเรื่องราวท่านววชิระเมธีไปพิมพ์เป็นภาคภาษาอังกฤษนี่ก็มีหนังสืออีกมากเลยฮะที่เป็นของท่านววชิระเมธีหลายท่านอาจจะเคยได้อ่านแล้วผมเองก็มีโอกาสได้อ่านอยู่หลายเล่มครับบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นก็ได้ผมเองก็ไม่เคยเห็นอยู่หลายเล่มนะข้างล่างนี้กรุณาทำสิ่งใหม่วิถีแห่งสตีฟจ็อบส์ครับปรุงรสสะกดรักอันนี้ยังไงไม่รู้ซุมสีอาโนโอเคครับตรงนี้ฮะก็เป็นอีกหลายเล่มฮะคุณผู้ชมลองดูตัวอย่างฮะทุกกระทบใจไม่กระเทือนธรรมะน้ำเอกพึ่งน้อยร้อยล้านครับผมแล้วก็นอกเหนือจากนี้ให้ยังมีหนังสืออีกหลายเล่มลงเนี่ยคือถ้าผมอ่านทุกเรื่องเนี่ยก็จะใช้เวลาค่อนข้างมากครับคุณผู้ชมลองดูแล้วหากว่าเล่มไหนรู้สึกยังไงหนังสือของท่านววชิระเมธีหลายเล่มครับมีขายอยู่ที่ร้านหนังสือ C1 Book ฮะหรือจะสอบถามมาทางวัดหรือว่าทางร้านหนังสือของที่นี่เขาก็น่าจะมีจัดส่งให้ได้ครับแต่ในอดีตที่ผ่านมาฮะเมื่อก่อนที่เรามาเที่ยวกันก็จะมีขาย CD ด้วยแต่ตอนนี้ CD ไม่ค่อยเป็นที่นิยมกันเท่าไหร่แล้วฮะมีคู่มือ
นุษย์เงินเดือนด้วยนะนี่แหกแก่นพุทธศาสตร์ของท่านพุทธทาสภิกขุครับผมมีหนังสือคิดถูกโปร่งใสใจสูงของท่านววชิรเมธีฮะนิพพานระหว่างวันนอกเหนือจากนี้ฮะก็จะมีหนังสือของท่านวิกรมคุณวิกรมกรมประดิษฐ์ด้วยนะเข้าใจว่าน่าจะสนิทสนมกันดีครับผมก็ไม่แน่ใจนะแต่มีหนังสือคุณวิกรมอยู่นี่หลายเล่มอยู่เช่นกันครับผมก็มีหนังสือของท่านติชนัทฮันให้อยู่ที่นี่เช่นกันครับนี่พอพูดถึงซีดีก็เจอซีดีเลยแต่ว่าเป็นซีดีที่มากับหนังสือที่ชื่อว่าความพอเพียงตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นเฉพาะในส่วนของร้านขายหนังสือนะคุณผู้ชมนะที่อยู่ตรงนี้ใครอยากจะเห็นร้านขายหนังสือของไร่เชิญตะวันท่านววชิรเมธีก็เท็ดดี้ถ่ายให้ดูเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยังไงกดติดตามกด subscribe ครับเพื่อที่จะไปดูในส่วนของส่วนอื่นๆของไร่เชิญตะวันกันต่อไปครับ